สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฟสมังโก้ชาแนลนะครับ EP นี้ทำอะไรกันดีครับไม่รู้ดิเอ้าไม่รู้คุณไม่คิดจะวางแผนอะไรบ้างเลยหรือไงครับไม่คิดอะไรชีวิตไม่มีอะไรคิดเลยชีวิตไม่ต้องคิดอะไรครับอย่าไปคิดมากมีความสุขเข้าไว้นะครับแล้วอีกคนนึงไปไหนอีกคนนึงอีกคนนึงคืออะไรอ่ะอ๋อรัวอยู่นี่จ้ะตอนเนี้ยงงเงยอยู่ค่ะงงเงยโอ้จะร้องไห้จะร้องไห้งงอยู่แบบปากงงไม่มีใครสนใจจะร้องไห้ฝึกขยับมือหน่อยสวัสดีครับตอนนี้โลฮาอายุเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณ4เดือนเอากับ5เดือนแล้วค่ะวันนี้ภารกิจของเราก็คือจะมาดูพัฒนาการของโลฮาแล้วก็จะให้คุณมะม่วงสอนผมเลี้ยงลูกดีไหมครับจริงๆแล้วไม่ให้สอนครับคือบ่นเลี้ยงลูกปกติอยู่อ่ะบ่นมากกว่าไม่ใช่หรอผมบ่นเหรอเยอะกว่าจริงเหรอเออบ่นเพราะว่าคุณมะม่วงเนี่ยบ่นผมก่อนใช่ค่ะเพราะว่าคิดมันไม่เหมือนกันค่ะดูแลลูกอ่ะคิดไม่เหมือนกันคือถ้าในเรื่องของการหาข้อมูลของเกาหลีกับของคนไทยเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันแตกต่างกันนะครับตอนนี้ทำอะไรก่อนดีครับอ๋อตอนนี้กำลังหิวนะกำลังหิวเหรอหิวหรือยังครับแต่กูปะหิวหรือยังครับแต่กูปะอยู่ภาษาเกาหลีหิวแปลว่าถามว่าหิวหรือยังคือเพกุปะอยู่แต่กูตลกอ่ะแต่กูปะอยู่แต่กูปะอยู่อ่ะไปเริ่มต้นที่ชงนมให้ลูกก่อนแล้วกันครับโอเคชงนมให้ลูกตอนนี้ลูกดื่มนมอยู่ที่กี่ออนแล้วนะครับถ้าเป็นเกาหลีเขาจะนับเป็น ml นะครับตัวต้มน้ำก็จะมีอุณหภูมิเซตไว้45องศาอ่านี่นะครับขวดนมเตรียมขวดนมก่อนตู้อะไรคะตู้คือทำให้แห้งๆแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคค่ะนะอุจจาต้องอุจจาแล้วเขาบอกว่าล้างขวดมาสะอาดแล้วฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้วต้องมาล้างตรงนี้อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าพุงเยอะค่ะโลฮากินเท่าไหร่ครับ150ค่ะไม่พอค่ะโอ้โหว่างว่างก่อนไม่ใช่ดูดิน้ำขาดไปนิดนึงไม่พอสิคือขาดคือเกินนิดหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือโลฮาก็ยังระบบการย่อยยังไม่ค่อยดีนะครับต้องเป็นนมที่พิเศษนะฮะปิดดีๆนะปิดดีๆเขาอ่ะปกติไม่ปิดดีๆค่ะเราก็เลย6เยอะมากตอนนี้คุณมะม่วงก็ไม่ได้ให้นมแม่แล้วนะครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วนมเล็กไม่นมเล็กนมเล็กเกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนมใหญ่แต่ว่านมไม่พอเอาน้ำนมไม่พอโอเคพร้อมหรือยังครับไปนั่งกินนมกันดีกว่าไปกินนมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโลฮาเริ่มจับขวดนมได้หรือยังด้วยนี่ฮะเอ้ยจ้ะนี่ไปนะเริ่มมีความอยากจับเองบ้างนะครับแต่ยังจับไม่ค่อยได้นะครับเวลาสามีให้นมมะม่วงเลี้ยงอยู่ค่ะเลี้ยงคือเรียกว่าเริ่มให้อาหารอาหารค่ะก็เลยอันนี้นี่หนังสือเกาหลีค่ะแต่ดูความหนาเริ่มอันนี้ก่อนใช่ไหมคะโจ๊กใช่ค่ะตอนนี้อีกไม่นานฟันของโลฮาก็อาจจะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้คันฟันมากเวลากินนมเนี่ยต้องกัดก่อนโอเคตอนนี้กินเสร็จแล้วครับโอ้โหปากโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยครับผมก็จะจับเงี้ยครับแล้วก็ตบรูปหลังนิดนึงบางทีเราอาจจะต้องเลยให้เขาดูก่อนนะครับโลฮามาแล้วเสียงมาแล้วตาหรออืมเมื่อกี้เขาเลยแล้วแต่เบาไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูกเดี๋ยวต่อไปผมต้องไปล้างขวดคุณมาดูล้างขวดคุณต้องมาบ่นหรือเปล่าดีใช่ไหมสบายไม่ชอบขี้บ่นนะเออแล้วดูอะไรจริงๆแล้วปกติเขาขี้บ่นเยอะกว่าจริงๆคะเขาว่าไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยดีนะทำไมคุณพูดเหมือนใช่สิแต่ว่า you are too much ไงนมไม่ละลายดูดิคะเป็นนี่นะคะดูไม่ตั้งใจเข้าใจไหมเวลาชงนมอ่ะยูอ่ะต้องตั้งใจเช็คๆหน่อยเดี๋ยวล้างขวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูพัฒนาการของโลฮาตอนนี้นะครับ
ตอนนี้นะครับน้องโลหานี่ก็น้ำหนักได้กี่กิโลแล้วประมาณ7กิโลกว่าหรือเปล่าอืม7กิโลเศษๆนะครับแล้วก็สูงก็ประมาณสักเกือบ70เซนแข็งแรงหรือยังเป็นเรื่องครับอ่ะก่อนอื่นเราจะไปดูพัฒนาการของลูกนะครับตามผมไปเลยครับนี่เราก็จะเข้ามาที่คอกเด็กก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของลูกนะครับคอกเด็กอันนี้นะครับเป็นคอกเด็กของเบเบ้เบเบ้แพรนะครับผมคอกตัวนี้นะครับนั่งก่อนเลยครับเชิญนั่งเลยครับอุ้ยเชิญนั่งก่อนที่บ้านของโลฮาคอกนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมในเรื่องของการระบายอากาศด้วยนะครับดูจากรั้วสิครับก็จะมีรูระบายอากาศนะครับผมนอกจากจะระบายอากาศแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยให้ลูกเนี่ยจับพยุงเดินในอนาคตได้ด้วยนะช่วงที่ลูกแบบหัดเดินแล้วอะไรเงี้ยทำให้เดินได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เบาะก็ระบายอากาศด้วยนะหนาแล้วก็นุ่มมากแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีการระบายอากาศของหนัง PU ด้วยนะครับเป็นเกรดพรีเมียมจากเกาหลีนะครับผมนี่ออกให้ดูนี่ฮะโลหะคอนเฟิร์มนุ่มนี่ไข่ตกยังไม่แตกเลยนะเพราะฉะนั้นหัวลูกไม่แตกแน่นอนนะครับใช่นะครับจะเล่นยังไงก็ปลอดภัยนะครับผมและในช่วง 8-10 เดือนนะครับก็การที่มีรั้วแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้ลูกเนี่ยยืดได้เร็วขึ้นด้วยนะสูงเร็วขึ้นด้วยนะเพราะว่าเป็นการดึงอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนใช่แล้วในเรื่องของเบาะนี่ไม่ต้องห่วงเลยคลานมีพื้นที่ให้คลานเล่นเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับพื้นที่เยอะมากแน่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของคอกนะครับมีที่ของเล่นเสริมพัฒนาการของลูกด้วยนะครับน้องความสิน้องความนี่ฮะอ๋อนี่เนี่ยลูกก็จะมาสามารถเล่นได้ในอนาคตนะครับในเริ่มจับได้นี่เห็นไหมครับก็จะเริ่มให้ลูกได้ฝึกกล้ามเนื้อในการเล่นนะครับนี่เริ่มอยากจับแล้วอันนี้ดีกว่าก็เรียกได้ว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ขวบเลยมั้งจริงๆแล้วใช้ได้จนโตเลยแหละเพราะว่าเป็นที่นอนได้ด้วยไงปลอดภัยครับนี่ฮะแล้วก็มันไม่ได้นิ่มจนเกินไปนะครับเวลาเราแบบให้นอนคว่ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหน้าคว่ำแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับใช่อันนี้สำคัญนะคะนี่ดีเจเลยดีเจโชว์ดีเจหน่อยอุ้ยโชว์ดีเจลูกค่ะดีเจบุบโอ้เย่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ลูกโชว์นอนคว่ำตอนนี้ลูกก็เริ่มที่จะนอนคว่ำได้เองแล้วนะครับใช่พอแบบจับลงนอนหงายปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหมุนเองเลยเริ่มหมุนตัวได้แล้ว Let's go นี่นะครับอยากจะบอกว่าคอกเด็กนี้ก็แข็งแรงด้วยนะครับดูดิครับโยกก็ไม่ขยับไปไหนนะครับไม่ต้องห่วงเลยวันไหนที่แบบลูกเดินจับปุ๊บโอ้ไม่ล้มเพราะว่ามีตัวข้างล่างครับมันจะมีตัวนี้นะครับนี่เอาไว้ยึดติดกับพื้นนะครับเวลาเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่กดลงไปนะครับให้มันยึดกับพื้นนะครับปกตินี่จะคว่ำเพราะต้องการให้ทำไม่ทำนี่สบายมากเลยไม่อยากเล่นนะห่วงอ่ะปกติเขาชอบหมุนไปทางขวาง่ายมากเลยนี่หมุนจุ๊บน่าจะง่วงนอนละขวานี่ง่ายมากขวานี่พิ้วเลยเริ่มความได้นานแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องที่เขาจะชันคอไม่ได้แล้วครับอันนี้ยากที่สุดค่ะเขาให้นอนคะเขาไม่ยอมนอนแต่ว่าว่วงมากก็เลยงงเงยจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคุณไม่ได้สอนผมนะเรียกว่าจิกหัวใช้มากกว่าคืออะไรจิกหัวใจจิกหัวทำนะทำไมอ่ะไม่ใช่เหรอทำไม่ใช่บังคับแค่ว่าต้องทำแล้วตรงนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงตรงนี้อีกทีนึงนะครับอย่างคอกเด็กตรงนี้นะครับเขาก็จะชอบเอาของเข้าปากหรือว่าเอาปากเนี่ยไปใช่คือกินทุกอย่างโอ้ใช่กินทุกอย่างอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าถ้าเราเช็ดทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะว่ามันเป็นวัสดุฟู้ดเกรดนะครับผมโอ้ก็คือเราก็แค่ทำความสะอาดไว้นะฮะต่อไปภารกิจทำให้ลูกนอนนะครับนอนแล้วโอเคนอนหนูให้อะต้องทำยังไงให้ลูกนอนสองเลยทำไม่รู้เป็นเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใกล้ง่วงจริงครับถ้าไม่เช็คๆเป็นนี้นะดูลองสิแค่ดึงแค่ดึงเขาลองให้นะต้องเช็คๆเขาชอบเช็คๆอ่ะThank you.
พออาม่าหยุดพูดเท่านั้นแหละครับลูกก็หลับตาได้ครับเพราะว่าอาม่าพูดมากครับปกตินี่ถ้าเวลาจะทำให้นอนอย่างเงี้ยครับบอกอาม่าไปไกลๆเลยดีแล้วค่ะหลังจากนี้เขาต้องทำลูกทำลูกเหรอเอาลูกคนที่สองเหรออะไรดีแล้วเขาอะหลังจากนี้ทำให้ลูกนอนตลอดดีกว่าคะเพราะว่าเขาเก่งไงฉันพูดเยอะมากมากมากเลยเขาอะทำดีกว่าอ่ะเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คืออุ้มลูกนอนเนี่ยว่ายากแล้วยากอันนี้ไอ้ที่ยากยิ่งกว่าคือวางลูกนอนนะครับแล้วก็วางแล้วก็ยื่นต้องค่อยๆมีเสียงค่อยๆถ้าเกิดลงเร็วไปเดี๋ยวลูกตื่นนะฮะมันจะวืบวืบยังหลับไม่สนิทเลยใช่แต่ลองดูเทสให้ทุกคนได้ดูถือว่าสำเร็จตูนะกินหลับไม่ใช่เหรอแอคติ้งนี่หว่าเอามาโชว์บางครั้งวางเสร็จแล้วซักเซสแล้วบอกว่าลุกขึ้นมานะครับกระดูกลั่นครับแกรกตื่นคนดูเยอะนอนโชว์หน่อยอย่าให้อายก่อนเรมาลีกาฮันจิเบอิสซะเพราะว่าเนี่ยสามีอันนี้ตรงเนี้ยใหญ่กว่าใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกเวลาอุ้มมาดีกว่าสบายกว่ามะม่วงอ่ะมีเล็กๆๆไม่ดีนุ่มอะไรคิวอะไรวะช่วงนี้คิวไม่ดีแล้วตอนนี้นะครับก็ทำให้ลูกนอนสำเร็จแล้วครับเย้ การนอนของลูกคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับพ่อแม่จะได้ทำอย่างอื่นได้นะฮะได้ค่ะ ครับก็อยากจะบอกนะครับว่าคอกตัวนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดแล้วใช่ไหมครับแต่พอลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประกอบเป็นของเล่นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับมีชิงช้าสไลเดอร์ด้วยนะครับที่จะเอาให้ลูกเนี่ยมาเล่นได้นะครับแล้วก็ตื่นเลยกลัวเสียงพ่อนะฮะตอนเมื่อกี้เสียงดังไปหน่อยนะครับลูกก็ตื่นนะครับอุ้มมาพูดเลยละกันอยากจะบอกว่าข้อตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำให้เราในครอบครัวนะครับก็เสริมสร้างความสัมพันธ์กันได้ด้วยนะครับพ่อแม่ลูกก็มาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลอดภัยมากๆใช่ระบายอากาศด้วยนะครับมะม่วงคิดว่าเนี่ยต้องจำเป็นเนาะจำเป็นใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับทุกบ้านผมว่าจำเป็นนะครับสำหรับใครที่มีลูกเล็กนะครับผมก็สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้บริเวณของลูกปลอดภัยมากๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช่ค่ะใครที่สนใจนะครับไม่ยากเลยครับดูตรงนี้เลยครับ IG Facebook LINE นะครับติดต่อแล้วเข้าไปหาดูหาข้อมูลกันได้นะครับค่ะแล้วที่สำคัญนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมดีมากเลยอ่ะมาจากเกาหลีเลยนะครับมาจากเกาหลีไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็มีรับประกันให้1ปีเลยนะครับผมดีเนาะปกติซื้อไม่มีรับประกันนะใช่สิอันนี้มีรับประกันให้ด้วยถ้าเกิดว่ามีสินค้าเสียหายหรือว่าชำรุดส่งมาเลยครับส่งคนมาดูแลอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนให้อันใหม่เลยนะครับดีค่ะครับผมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาหรืออะไรเขามีรับประกันให้1ปีเต็มเลยนะครับผมดีค่ะแล้ววันนี้นะครับเรา3คนนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าลูกนอนแล้วครับเดี๋ยวรอลูกตื่น EP หน้ามาเล่นกันใหม่ค่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแฟดแมงโก้ชาแนล